ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโฟกัสค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมขาเปิดรายการมาเราต้องบอกเลยค่ะว่าต้องอัปเดตเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะคะเพราะปัจจุบันนี้ค่ะข่าวสารต่างๆเนี่ยอยู่บนมือถือคุณผู้ชมเลยนะคะเพียงแค่เปิด Facebook หรือว่าเข้าเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถอัปเดตเรื่องราวข่าวสารได้แล้วนะคะรวมไปถึงรายการทีวีสดๆร้อนๆตอนนี้เลยนะคะนี่คือรายการของเรานั่นเองพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมแล้วนะคะเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดไลค์กดแชร์ส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะนี่ไงตอนนี้กำลังหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่า CS8 แต่ว่าถ้าหลายคนพิมพ์คำว่า CS8 ไม่ขึ้นค่ะให้พิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand แล้วเข้ามากดติดตามคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กดติดดาวเลยนะคะเพราะว่าทางช่องของเราเนี่ยมีรายการดีๆที่จะเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทั้งวันเลยนะคะสำหรับคนที่นะคะบอกว่าเล่นคอมพิวเตอร์ก็สามารถอัปเดตได้เช่นกันค่ะเข้าไปที่ World Wide Web นะคะ channel8thailand.com ค่ะในเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมออนไลน์สดๆได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงนะคะมือถือแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดได้เช่นกันที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า channel8 Thailand กดดาวน์โหลดค่ะแล้วก็ดูเราได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันรวมไปถึงนะคะ Twitter YouTube Instagram Search ไปได้คำเดียวกันเลยค่ะที่ channel8 Thailand ค่ะสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะเรื่องราวรักซ้อนนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาพูดแต่ว่าจะรักซ้อนอย่างไรนี่เลยเห็นไหมเบิดมาก็เป็นภาพปอปองโกนนะคะที่เราจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าวาระแห่งชาติเพราะว่าสำหรับสาวๆหลายๆคนก็กลับไปถามแฟนตัวเองเลยว่าตกลงแล้วสามีตัวเองเนี่ยคบซ้อนด้วยหรือเปล่าแล้วเขาจะตอบหรอในเมื่อถ้ากลับไปถามแบบนี้ว่ามันเกิดการมันเกิดการระแวงเกิดขึ้นในโซเชียลแต่ก็ไม่มีใครหรอกนะคะที่จะกล้าตอบตรงๆผมคบซ้อนครับผมมีกิ๊กอยู่อีกผมซ่อนรักอยู่ผมมีโลกอีกใบหนึ่งซ่อนคุณอยู่ไม่มีใครกล้าบอกหรอกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยนะคะต้องสังเกตแฟนตัวเองก่อนพฤติกรรมนะคะเวลาอยู่ด้วยกันพฤติกรรมแฟนเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นการสำรวจเบื้องต้นแต่ถ้าจะลึกๆเนี่ยนะคะถ้าหลายๆคนบอกว่าฉันเชื่อเรื่องของหมอดูเชื่อเรื่องของการทำนายวันนี้เขาชมขามีการทำนายนะคะจากหมอดูชื่อดังค่ะหมอดูท่านนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจะมาวิเคราะห์กันว่าดวงของคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ในการถูกรักคบซ้อนถูกรักซ้อนแฟนคุณจะมีกิ๊กแฟนคุณจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะโลกจะเกิดขึ้นอีกใบหนึ่งกับแฟนคุณนะคะรวมไปถึงตัวคุณเองด้วยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะอาจารย์กอล์ฟี่แมนเวอร์ค่ะจะมาถกนะคะทุกปัญหาทุกเรื่องราวผ่านไพ่นะคะไพ่ออราเคิลนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่ากระแสการตอบรับของอาจารย์กอล์ฟี่เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะให้เชิญมาอีกเพราะอาจารย์แม่นมากและที่สำคัญฟีดแบ็กดีมากวันนี้ถ้าใครอยากเช็คดวงกับอาจารย์กอล์ฟี่คุณผู้ชมขาก็เตรียมวันเดือนปีเกิดไปเลยแล้วก็พิมพ์หน้าจอแต่อย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากดูดวงนะคะคุณต้องแชร์ให้เราก่อนแชร์ออกไปเลยค่ะแชร์ไปในกลุ่มนะคะแชร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเลยค่ะนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราจะมีการดูดวงสดๆทำนายดวงสดๆด้วยนะคะเพียงแค่ส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะส่งมาที่แฟนเพจของเราเลยค่ะ CS8 เนี่ยสดๆอยู่ตอนนี้นะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะอยากจะสอบถามอาจารย์กอล์ฟี่เรื่องอะไรก็ส่งคำถามมาได้เช่นกันเราจะเป็นสื่อกลางในการถามให้คุณผู้ชมนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องของรักซ้อนเงื่อนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆแต่เราเนี่ยมาทำนายกันเพราะเป็นแนวทางหนึ่งไม่ได้หมายว่าความดูการดูดวงแต่ว่าคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจว่าเอ๊ะฉันเกิดวันจันทร์แล้วฉันจะต้องมีรักซ้อนเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็คือพื้นดวงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันคือตัวคุณเองเท่านั้นนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพอฉันเกิดวันอังคารแล้วฉันต้องมีรักซ้อนหรือเปล่าระแวงหรือเปล่าเลยอย่าเพิ่งก่อนค่ะต้องกลับไปถามตัวคุณด้วยเพราะว่าตัวดวงเนี่ยจะเป็นแค่บอกในลักษณะว่ามันจะเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้เรื่องราวจะเป็นแบบนี้
อย่างวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอย่างเรื่องราวของคุณป๊อปปองกูลวันนี้ก็ต้องให้อาจารย์ก๊อปเนี่ยมาเปิดดวงเขาเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นยังไงในดวงเขาเป็นยังไงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องของครบซ้อนรักซ้อนโลก2ใบเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้กับตัวคุณอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าเราจะรู้จักการอยู่กับมันอย่างไรบ้างรวมไปถึงเราจะมีวิธีการอย่างไรทำให้ความรักของเราเนี่ยยั่งยืนยงวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคนที่อยากจะให้อาจารย์กาแฟเนี่ยนะทำนายดวงชะตาเนี่ยสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะส่งมาไว้ได้เลยเพราะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยส่งมาเยอะมากๆบางทีเราอ่านไม่เห็นนะอ่านไม่ทันนะต้องส่งมาให้เราได้ดูให้เราได้เห็นส่งถี่ก็ยิ่งดีนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกับอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์อย่างแน่นอนซึ่งอาจารย์ท่านนี้ค่ะเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยอยากดูอาจารย์อย่างมากนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นกันเองเหมือนคนปกติเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ต้องมาโอ้โหเป็นฉันเป็นแม่หมอนะคะอาจารย์สัมผัสได้สัมผัสอะไรได้รวมไปถึงไพ่เนี่ยนะคะเป็นการบ่งบอกถึงความแม่นจะแม่นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะThank you.
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะฮะว่าช่วงนี้เราได้เจอกับท่านอาจารย์อย่างแน่นอนค่ะเพราะอาจารย์ท่านนี้นะฮะต้องบอกเลยค่ะว่าประหนึ่งเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังของวงการโซเชียลนะฮะหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีในนามของอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์นั่นเองค่ะและตอนนี้อาจารย์กอฟฟี่อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นครั้งที่สองนะที่เราเจอกันค่ะอาจารย์ขาหลังจากที่ออกรายการคนดังขอโชว์ดังชนะแบบไทยแลนด์กระแสหรือว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เริ่มมีคนทักค่ะที่ไหนเริ่มมีคนทักเอ๊ะเพิ่งไปออกช่อง8มาใช่ไหมส่วนใหญ่คนจะคุณหน้าคุณตาอาจารย์เนี่ยในโซเชียลแต่ว่าครั้งนี้นะถือว่าเป็นครั้งที่สองกับการที่อาจารย์เนี่ยมารายการของเรานะคะวันนี้ค่ะมีการถกหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโซเชียลตอนนี้เขาระอุมากอาจารย์ค่ะรักซ้อนในเรื่องประเด็นรักซ้อนรักซ้อนวันนี้ก็เลยต้องให้อาจารย์เนี่ยมาเคลียร์กับประเด็นนี้หน่อยว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดกับบางคนมันก็เกิดกับใครอีกหลายๆคนที่กำลังดูรายการอยู่เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าใครกำลังดูรายการอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมขาก็ลองดูด้วยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยระหว่างตัวคุณเองหรือว่าตัวแฟนคุณเนี่ยเจอรักซ้อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำนายตามดวงประจำวันกันเลยใช่ค่ะก็คือเล่าก่อนตั้งแต่เกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีคนถามค่อนข้างที่จะเยอะจากคนที่ไม่เคยถามก็จะมาถามว่าสรุปอ่ะพี่มีรักษาไหมมีโรคอีกใบที่มันวิ่งคู่ขนานกับผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามเข้ามาส่วนใหญ่คือผู้ดูดวงลูกศิษย์เนี่ยก็คือจะมาถามอาจารย์แบบนี้เลยกลายเป็นคำถามยอดฮิตไปแล้วใช่สำหรับช่วงนี้นะคะอ๋อคือคำว่าคบซ้อนรักซ้อนหรือว่าการซ่อนอะไรบางอย่างเนี่ยนั่นคือการมีกิ๊กถูกไหมคะใช่ค่ะการมีกิ๊กบางทีก็มีจริงจังบางทีไม่ใช่โลก2ใบนะคะมี3ใบ4ใบด้วยคบซ้อนมันไปเรื่อยๆมีกิ๊กมันไปหลายๆคนแบบนี้ไพ่จะทำนายออกมาได้เลยเหรอคะออกมาได้ค่ะนะคะและทางตรงข้ามกันก็ส่วนใครที่มีโรคหลายใบก็จะมาถามเหมือนกันจะโดนจับได้หรือเปล่า มีทั้งผู้แบบว่าถูกกระทำแล้วก็ผู้กระทำด้วยในมุมที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยคบอยู่หลายคนเข้ามาสารภาพกับอาจารย์เลยเหรอคะมาค่ะบอกส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยโกหกหมอดูเพราะเขาอยากที่จะได้คำตอบที่แท้จริงใช่นะคะโกหกทุกคนโกหกแฟนโกหกภรรยาโกหกกิ๊กแต่ไม่โกหกหมอดูแน่นอนและอย่างในไพ่เปิดมาปุ๊บคุณโกหกไพ่ไม่ได้ไพ่มันฟ้องทุกอย่างเลยจริงๆค่ะไพ่ออราเคิลความพิเศษของเขาอยู่ตรงไหนคะถ้าเป็นสำหรับนี้นะคะของอาจารย์แสงสุขอาจารย์สมบูรณ์สุขวณิชเป็นชุดไพ่ชุดแสงสุขอันนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยสมมุติเปิดมามีกิ๊กมีชูหรือเปล่าเงี้ยคือแบบมันสะดวกใจที่จะตอบนะคะบางทีแม่หมอก็ไม่อยากมีปัญหากับทางลูกค้าหรือบางทีแฟนนั่งดูอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยเปิดมาอย่างเงี้ยเราก็สบายใจที่จะตอบอย่างเงี้ยรู้ไหมคะว่ามีไหมมีแน่นอนนะคะมีอย่างเงี้ยน่าจะมีแต่ถ้าถามว่าแฟนรักเราไหมอย่างเงี้ยโอ้หรือบางทีถามเขารักเราด้วยอะไรเราก็จะได้รู้ว่าเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์อย่างงี้บิ๊กบิ้วกิ้วกิ้วไปคือไพ่เขาออกมาเป็นแบบภาพเป็นภาพที่มันชัดเจนเป็นภาพที่มันสามารถเล่าได้ชัดเจนใช่เช่นคุณเล็กจะแต่งงานไหมปีนี้ได้แต่งงานขึ้นมาเลยขึ้นมาแม่หมอไม่ต้องทำอะไรเลยยิ้มสวยแล้วก็โชว์ไปนะคะว่าแต่งแน่นอนค่ะนะคะอย่างเช่นแบบจะได้จะเสียไหมอย่างเงี้ยขึ้นมาภาพเนี้ยนี่ก็นอนจับมือกันเฉยๆนอนจับมือเฉยๆไม่ได้นะคะแบบเนี้ยภาพเนี้ยมาซะขนาดนี้เลยนะคะทีนี้ไพ่มันโชว์ไงความพิเศษของไพ่ชุดนี้คือแบบไพ่มันจะโชว์แล้วมันเป็นแบบสากลน่ะมันเป็นสากลมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูได้ทั่วโลกแล้วคนทั่วโลกก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายได้เหมือนกันนะคะก็สัมผัสได้เลยถึงความลึกซึ้งของไพ่แต่ละใบใช่ไพ่สำรับนี้มีกี่ใบคะอาจารย์มี90ใบค่ะจริงๆมันจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่แบบตั้งแต่เกิดตั้งแต่ท้องจนเรียนจนแต่งงานจนแก่จนเฒ่าจนตายไปหมดเลยคือแบบ90ใบเนี่ยการเป็นหมอดูอาจารย์ก็ต้องจำทุกใบจำค่ะทุกวันนี้แบบว่าหลับตาก็รู้หมดแล้วใน90ใบเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของไพ่ทุกใบทุกใบเลยแต่คำถามแต่ละคำถามมันก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นไพ่ใบนี้ไม่มันก็จะแรนดอมไปเวลาเขาเปิดไพ่สำหรับคนที่มาดูกับกองนะคะเขาก็จะเปิดไพ่3ใบเพราะมันจะมีการเล่าเรื่องอะไรต่างๆด้วยแล้วการดูกับอาจารย์กอฟฟี่เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้าง
จริงๆเตรียมอินเทอร์เน็ตก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้คือดูออนไลน์นะคะดูออนไลน์คือผ่านหน้า Facebook Live ดูออนไลน์ผ่านหน้า Facebook Live ด้วยแล้วก็ดูออนไลน์ที่แบบว่าเป็นการวิดีโอคอลนะคะเวลามีคำถามเวลามีอะไรก็จะเป็นการวิดีโอคอลกันเพราะฉะนั้นถ้าอินเทอร์เน็ตคุณไม่ดีเนี่ยนะคะการสื่อสารมันก็จะผิดพลาดกันนะคะพอผิดพลาดกันก็จะมีเขาเรียกว่าอุปสรรคนะเราก็จะเริ่มหงุดหงิดกับเรื่องของสัญญาณถามอะไรมาถามอย่างตอบอย่างอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเตรียมอินเทอร์เน็ตให้ดีค่ะนะคะเตรียมคำถามให้ดีแต่บางคนที่ถามไม่เก่งแม่หมอช่วยถามได้อ๋อแม่หมอช่วยถามให้ได้ใช่นะคะเวลาเราถามแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบเราเป็นเขาอะสมมติเราอยากรู้ว่าแฟนมีกิ๊กหรือเปล่านะคะถ้าไพ่มันขึ้นว่าเฮ้ยมีคนคุยอยู่นะแบบนี้ไหมหรือเปล่าเราก็จะอยากรู้ต่อว่าเฮ้ยแล้วเขาคุยกันถึงขั้นไหนเขาอะไรกันหรือเปล่าเขาลึกซึ้งไหมเขาจะชั่วคราวค้างคืนหรือตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะช่วยถามได้ช่วยเสริมให้เขาด้วยช่วยเสริมให้ด้วยแล้วก็ถ้าใครที่จะดูกอล์ฟนะคะเคลียร์ข้างหลังให้เรียบร้อยบางทีแบบโอ้ยลูกร้องนะคะเปิดทีวีเสียงดังหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะบอกเขาใช่พวกนี้มีผลต่อความแม่นของไพ่ด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นหมอดูยุค 4.0 นะคะดูผ่านคอนเฟอเรนซ์ดูผ่านโซเชียลก็ต้องทันไงถ้าไม่งั้นน่ะเราก็มาสมมติว่าถ้ามานั่งดูอย่างเงี้ยบางทีมันเสียเวลาเดินทงเดินทางดูผ่านโซเชียลเลยจบประหยัดค่าเดินทางด้วยประหยัดค่าเดินทางแล้วบางคนแบบอยู่เมกาอยู่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาก็สามารถดูได้ลูกค้าต่างชาติจะให้ความสนใจในเรื่องการดูดวงมากๆใช่ไหมคะถามว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเขาอยู่ต่างบ้านต่างแดนแล้วเขาไม่มีที่พึ่งทีนี้เวลาเราไปอยู่ต่างบ้านต่างแดนเรารู้สึกกังวลใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เราไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะไปคุยกับใครเพราะฉะนั้นหมอดูเนี่ยสำคัญและจำเป็นมากนะคะลูกค้าทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ชมขาแต่รู้แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะมาเปิดดวงรายวันประจำรายอาทิตย์เนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยเปิดดวงดาราคนที่กำลังมีกระแสก่อนได้ไหมคะเอาตามตรงเนาะ เราทุกคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะถามว่าถ้าในความรู้สึกของก๊อฟตอนนี้มันเคลียร์ไปหมดละทุกอย่างมันเคลียร์ไปหมดละเอาเป็นว่าเปิดภาพรวมดีกว่าไม่ต้องไปอยากรู้ชีวิตภาพรวมเปิดภาพรวมชีวิตของพวกเราเนี่ยแหละไอ้คนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยมากันเลยดีกว่าเป็นยังไงเรื่องของเขาคือเรื่องของเขาคือเวลาเปิดมานี่ต้องเปิดกี่ใบคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้พิเศษเล่าเรื่องให้ด้วยทั้งคนโสดคนมีแฟนนะคะดูซิว่าดวงลักซ้อนเป็นยังไงบ้างก็จะเปิดให้3ใบแบ่งแยกเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมคะว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ผู้ชมเกิดวันไหนนะคะเตรียมเอากระดาษมาบอกบางทีมันจะบอกออกมามากกว่าเรื่องความรักไหมคะอย่างเช่นเรื่องการงานการเงินสุขภาพอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอยู่ที่เราถามแต่ท็อปิกวันนี้ของเราเป็นความรักเพราะฉะนั้นเราอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคะท็อปิกความรักเลยความรักเลยทีนี้เกิดวันอะไรคะวันอาทิตย์ค่ะวันเดียวกันเดี๋ยวเปิดให้ดีๆนะคะมีการแบบเตรียมเลยด้วยเปิดให้ดีใครเกิดวันอาทิตย์มีการแอบรู้หลักใครด้วยเหรอคะจ๋าเกิดวันอะไรเกิดวันศุกร์เอาเกิดวันศุกร์ไม่เป็นไรยังไม่มีใครในห้องส่งไม่มีใครวันจันทร์อังคารใช่ไหมคะมีไหมวันจันทร์แสดงตัวมาเลยคุณผู้ชมวันอะไรคะค่ะที่งานวันอะไรคะวันเสาร์ถามวันจันทร์ก่อนไหมต้องเริ่มจากวันอะไรก่อนคะวันจันทร์ก่อนละกันวันจันทร์ก่อนเลยวันจันทร์ดูในเรื่องของคนที่มีคู่ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวความรักมันต้องแยกบางคนมีคู่เฮ้ยแต่บางคนก็ไม่มั่นใจนะสรุปทุกวันนี้หนูมีคู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าคนที่มีคนคุยมามากกว่า 3-6 เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะดูความรักของคนวันจันทร์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างความรักของคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะถ้าดูจากตามไพ่นะโอเคช่วงเนี้ยก็จะมีการเช็คค่อนข้างที่จะเยอะอีกอย่างนึงนะถ้าจะไม่ให้มีปัญหานะคะไปไหนมาไหนบอกและสร้างหลักฐานด้วยสร้างหลักฐานทำไงบ้างโอเคเช็คอินอย่างเงี้ยเช็คอินค่ะวิดีโอคอลค่ะอะไรคะนะคะไม่งั้นนะคุณจะเกิดในเรื่องของการถกเถียงกันค่ะนะคะเฮ้ยไปจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะจะมีการประชดประชันกันนั่นนู่นนี่ถ้าคุณไม่มีการสร้างหลักฐานขึ้นมานะคะอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้คุณติดโซเชียลเหลือเกินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวได้แต่ขอให้มีหลักฐานอยู่บ้านก็ให้รู้ว่าอยู่บ้านนะคะแบบเช็คอินวิดีโอคอลอะไรก็ได้นะคะช่วงนี้นะคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดของคุณให้ดีๆสำหรับคนที่มีคู่วันจันทร์นะจ๊ะนะคะหน้าจอมีขึ้นให้หรือเปล่าเนี่ยวันจันทร์นะ
มีค่ะตอนนี้นะคะมีคนแสดงตัวมาแล้วว่าเกิดวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อปปี้เกิดวันจันทร์ค่ะอีกคนนึงบอกว่าเกิดวันอังคารค่ะวันจันทร์นะคะก็ระมัดระวังตัวให้ดีนิดนึงทำอะไรให้มีหลักฐานใช่แล้วก็คำพูดเนี่ยสำคัญบางทีประชดประชันนั่นนู่นนี่ใช่สิเธออยากอยู่คนเดียวมีอะไรก็จะเป็นบอกเกิดในเรื่องของการที่แบบว่านะจะเกิดความเสี่ยงที่จะทะเลาะกันแล้วการติดโซเชียลของคนเกิดวันจันทร์ล่ะคะการติดโซเชียลของคนเกิดวันจันทร์มันอยากอยู่บ้านอ่ะมันอยากทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองอยากดูซีรีส์อยากดูนั่นนี่นะนั่งสไลด์มือถือไปเรื่อยๆโลกส่วนตัวสูงแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเริ่มแบบไม่พอใจนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการพูดจาอะไรกันได้ที่เป็นการประชดประชันนะคะในเรื่องความรักขอเจาะอีกนิดนึงได้ค่ะวันจันทร์เนี่ยนะคะมีเกณฑ์ไหมคะเรื่องของการคบซ้อนหรือถูกคบซ้อนวันจันทร์มีเกณฑ์ไหมในเรื่องของการคบซ้อนหรือถูกคบซ้อนตายตายใช่ข้างหลังเห็นไหมมันขึ้นว่าไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะคุณเคยมีปัญหามาก่อนเช่นแบบในอดีตเคยโดนจับได้มาว่ามีกิ๊กเคยคบซ้อนเคยไปกดว้าวกดไลค์ให้หัวใจผู้หญิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอช่วงนี้มันเกิดกระแสขึ้นมามันก็เลยเนี่ยไพ่มันขึ้นเหมือนกันเลยในเรื่องของการประชดประชันการพูดจาที่แบบว่าเนี่ยเขาคบซ้อนกันใช่สิเธอก็หนึ่งในนั้นนี่นะคะเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองด้วยนะถ้าเราเป็นคนที่พูดประจาประชดประชันหลักฐานมันไม่มีอ่ะแล้วช่วงนี้เขาไปไหนมาไหนอะไรยังไงบอกอ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยเชื่อก็บ้างนะคะคำพูดของคุณสำหรับคนวันจันทร์นะคะในเรื่องของความรักคำพูดของคุณจะมีอิทธิพลมากๆในเรื่องของความรักช่วงนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่ปิดหูปิดตาค่ะนะคะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะในสิ่งที่สงสัยถ้ามันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือมันยังแบบโอ้โหฉันจับไม่ได้คาหนังคาเขานะคะไปพูดไปสองไทยเบี้ยจริงๆพูดไปก็ทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพูดเลิกพูดเดี๋ยวกี้ยังไม่ได้ดูของคนโสดเลยอ่ะเดี๋ยวคนโสดงงแงอ่ะดูคนโสดคนโสดวันจันทร์ดูว่าช่วงนี้เราไปเป็นโลกอีกใบของอีกของใครคนหรือเปล่านะคะโอ้ยคนโสดช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะค่ะคนวันจันทร์ค่ะเตรียมตัวอกหักได้เลยนะคะนะคะสถานการณ์ของคุณถ้าคุณคุยกับใครบางคนต้องบอกว่าทำใจเขาอาจจะไม่เลือกคุณนะคะไม่เลือกคุณถามว่าสถานการณ์เนี้ยในไพ่มันขึ้นเรื่องของการที่แบบว่ากลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไม่ถึงคาราคาซังแต่ถ้ามองในสิ่งลักษณะดีๆนะคะสุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้อาจจะมีในเรื่องช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเคลียร์เคลียร์คือก็สามารถที่จะรู้ว่าฉันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีนะคะในไพ่มันบอกมันสุดเหลือที่จะทนแล้วนะก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะคือวันจันทร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมากไม่สีวิไลมากนะคนมีคู่เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการรักซ้อนหรือการไปกดไลค์กดหัวใจอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังกันนิดนึงส่วนคนโสดก็นะคะเหงาเปล่าเปลี่ยวเอกาไปหน่อยนึงใช่แต่มันก็ดีว่ามันก็ยังมีจุดจบจากที่คาราคาซังมาหรือจากที่คุณรู้สึกว่ามันทุกข์มานานเดี๋ยวมันจะมีจุดจบมันจะมีทางออกเช่นฉันจะรู้แล้วว่าฉันจะไปต่อหรือฉันจะหยุดหรือจะพอแค่นี้นะคะนะคะนี่คือเกณฑ์ของคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยบอกแล้วถามมาแล้วว่าวันอังคารเป็นยังไงบ้างครับวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าเราจะดูตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะอดใจรอนิดนึงอ่ะมาวันอังคารบ้างนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่ก่อนเลยแล้วกันเนาะวันอังคารคนมีคู่ดีไหมในไพ่บอกดีไหมก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะโชคดีของคนวันอังคารว่าคู่ของคุณหรือแม้กระทั่งตัวของคุณช่วงเนี้ยจะยุ่งในเรื่องของงานมีงานเข้ามาให้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะไปสนใจอะไรใครคนอื่นนะคะความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงดีนะคะยังมั่นคงยังมั่นใจดีและสำหรับใครที่คบมานานแล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสในเรื่องของการพูดคุยเรื่องของความรักที่กำลังจะแต่งงานมีการมั่นหมายมองในเรื่องของความรักที่จะเป็นสเต็ปต่อไปนะคะคนมีคู่ดีมีคู่ดีค่ะนะคะเพราะว่าเขาสนใจในเรื่องของงานช่วงนี้งานอาจจะเยอะแยะมากมายฉันไม่มีส่วนเวลาสนใจใครอะไรคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่นะไม่มีโรคอีไวแน่นอนค่ะคนวันอังคารเกณฑ์การคบซ้อนล่ะคะหรือถูกรักซ้อนจะมีไหมคะรักซ้อนมีไหมระวังมากๆเลยค่ะนะคะในเรื่องของการรักซ้อนเห็นไหมคะมันมีตาช่างถึง2อันสองด้านอาจจะมีโรคคู่ขนานของเราก็ได้นะคะตอนนี้นะเช็คดูดีๆสำหรับคนวันอังคารโดยเฉพาะใครที่คบกับคนที่อายุไล่เลี่ยกันหรือใครที่คบกับคนที่เดี่ยวเข้ามาเดี่ยวเข้าไปอยู่แบบชั่วคราวคุยก็คุยได้แป๊บเดียวมาเจอกัน
การดูหนังกินข้าวกลับบ้านแล้วฉันรีบกลับอะไรอย่างนี้ต้องเช็คดูดีๆนะคะสำหรับคนวันอังคารค่ะเพราะในไพ่มันขึ้นเรื่องของการเนี่ยมันมี2อันอยู่หรือมีการชั่งใจอะไรยังไงอยู่นะคะเอ้ยระวังกันด้วยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการเผื่อเลือกได้เผื่อเลือกได้หรือมีใครที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยฝีมือพอๆกันคนที่พอๆกันนะคะช่วงนี้ถ้าคนของคุณที่คุณกำลังคบอยู่มีอาการที่แบบว่าคุยได้นิดนึงเดี๋ยวรีบวางนะคะคุยได้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวแม่เรียกนะอะไรนะนะคะช่วงนี้ต้องมีเอ๊ะบ่อยๆเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมอะไรยังไงขาดใจแบบนี้นะคะส่วนคนโสดจังแต่หน้าเราเกิดอะไรคะอ๋อสุขอ่ะเดี๋ยวรอนะคะอ่ะส่วนคนโสดค่ะคนโสดเป็นยังไงเฮ้ยคนโสดโอกาสดีนะคะเนี่ยช่วงนี้คนโสดฮอตนะคะนะคะคนโสดถ้าใครที่คุยกับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าถึง6ปีนะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีมากนะอีกคนจะเข้ามาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตหรืออะไรยังไงหรือช่วงนี้พูดคุยกับใครนะแต่ละคนเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะใครวันอังคารแบ่งมาให้แม่หมอบ้างก็ได้แต่ก็ต้องอายุน้อยกว่า6ปีหรือมากกว่าใช่มากกว่าถึง6ปีถึงจะดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุยกับใครนะขอดูก่อนเลยบัตรประชาชนเกิดเมื่อไหร่อะไรยังไงจะได้มีเกณฑ์นะคะอีกอย่างนึงช่วงนี้นะคะคนโสดอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาคุยนะคะแล้วก็พวกสายฝออะไรทั้งหลายนะใครเป็นสายฝอคนต่างชาติต่างชาติในไทยคนไทยในต่างชาติอะไรนะเช็คดูถ้าเขาอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า6ปีนะแต่น่าจะเน้นเป็นเรื่องของการมากกว่าเนาะนะคะเขาจะให้คุณเขาจะช่วยเหลืออะไรที่ติดขัดเขาจะช่วยเหลือเราด้วยนะคะอ๋ออันนี้ก็ถือว่าดีค่ะคนค่ะสำหรับคนโสดคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าดีเลยมีข้อความมาค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์กอฟฟี่สวยมากๆเลยนะคะคนเกิดวันอังคารเอาแล้วนะคะเขาบอกว่าว้ายโชคดีไม่เคยไปกดไลค์ให้ใครเลยนะคะก็จะไม่มีเกณฑ์ของการคบซ้อนนั่นเองอ่ะมาต่อไปเลยค่ะผู้ชมคะคนเกิดวันพุธฟังให้ดีจับหัวใจคุณมาให้ดีนะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นในวันพุธได้วันพุธคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้โอ๊ยน่ากลัวไพ่น่ากลัวมากเลยอ่ะถ้าดู energy ไพ่เห็นไหมคะมันจะมีเนี่ยถ้าเป็นไพ่อย่างอื่นนะอาจจะมองแล้วไม่รู้แต่ถ้ามองนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวอันนี้คือความพิเศษของไพ่ชุดนี้นะคะช่วงนี้ถ้าคนมีคู่มีเกณฑ์ว่ามันอึดอัดมากๆอาจจะมีในการแตกหักโอกาสแตกหักสูงเห็นไพ่เทียนดับด้วยไหมคะไพ่เทียนดับนี่น่ากลัวมากเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไปต่อไม่ได้และดูไพ่พังขึ้นไพ่แตกหักขึ้นคือแบบว่าโอกาสเลิกราสูงมากๆเลยนะแต่ก็เข้าใจเพราะตัวนี้มันอดทนมานานแล้วนะคะระวังด้วยนะคนมีคู่อาจจะแบบว่าสุดท้ายสถานะอาจจะโสดในเร็วๆนี้ก็ได้อันนี้ระยะเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะเอาเป็นว่าช่วง3เดือนเลยละ3เดือนอ่ะ3เดือนนะคะอดรนทนหน่อยนะคะถ้าสำหรับคนที่ยังรักกันอยู่ก็พยายามปรับความเข้าใจปรับสาธารณทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยไปต่อไม่ได้แล้วก็ดับเทียนค่ะนะแต่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะมันมีแอบมีความแรงอยู่นะคะยังไงปณีปนอมออมชอมนะถ้าดูจากไพ่ตัวนี้เห็นไหมคะว่ากาน้ำมันไปอยู่ไอ้ช่องที่มันติดไฟนะไอ้สามช่องที่มันไม่ติดไฟเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาตัวของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ที่มันเย็นถ้าทะเลาะกันเดินเฟดออกมาก่อนนะคะอันนี้พูดถึงคนที่เขามีลูกหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าจะต้องแบบพึ่งพาในเรื่องของแฟนด้วยอะไรด้วยนะคะบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราออกมาเรารู้สึกสบายใจแต่อย่าลืมลูกพ่อแม่หนี้สินอะไรที่สร้างร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกันด้วยสำหรับคนวันพุธนะคะอ๋ออ่ะขอดูคนโสดหน่อยค่ะใจหายใจคว่ำนะคนมีคู่วันพุธเนี่ยว้าวคนโสดไพ่สวยนะมาคนโสดวันพุธกันบ้างค่ะคนโสดไพ่สวยแต่ในการสวยระวังค่ะนะคะ1ช่วงนี้คนโสดวันพุธอาจจะไปชอบในเรื่องของคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วแต่ตัวนี้มันดีอยู่อย่างนึงคือว่าคุณไปเช็คเฟซบุ๊กคุณจะเห็นว่ามีการแสดงความเป็นเจ้าของกันอยู่นะคะมีคนแท็กมาทำไมผู้หญิงคนนี้แท็กผู้ชายคนนี้เข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยจังนะคะมีคอมเมนต์มีการกักมีอะไรยังไงเพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะระวังด้วยคนโสดอาจจะไปชอบใครนะคะที่เขามีเจ้าของแล้วเช็คดูดีๆนะแต่ถ้าคุณเช็คดูไม่ดีนะคะหรือเช็คดูดีแล้วก็ได้ช่วงนี้จะได้จะเสียช่วงนี้มีจะได้จะเสียแต่ทีนี้ถ้าในเคสที่ว่าคนคนนี้ไม่ใช่แฟนนะคะได้เสียมันก็ถือว่าเรื่องของ
ของเป็นเรื่องของการดีๆนะคะเออคุณก็จะสบายใจแต่ถ้าคนคนนี้เขามีแฟนแล้วคุณมาได้มาเสียอย่างนี้สุดท้ายคุณจะอยู่ในความรักที่มันมีเงื่อนไขอ๋อเพราะฉะนั้นดูเป็น2เคสดูเป็น2กรณีนะคะ1เช็คดูดีๆแล้วคนโสดก็ดูแล้วกันว่าเขามีเจ้าของหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยนะคะก็เดินต่อได้ใช่ตัวนี้เช็คไม่ยากค่ะนะคะเช็คไม่ยากมีอะไรแน่นอนนะมีคนแท็กมาแน่นอนมีคนแสดงความเป็นเจ้าของแน่นอนขี่กันซะขนาดนี้มันผีชัตเตอร์เลยโอ้โหเช็คง่ายๆคือเข้าไปFacebook หรือมีคนแท็กเข้ามาหน้า Facebook ของคนที่เราคุยนั่นแหละแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เจอเราจะมีโอกาสซ่อนมีค่ะมีโอกาสซ่อนเพราะในไพ่มันขึ้นแล้วว่าคุณจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับเขาสุดท้ายคุณจะต้องอยู่ในเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธนั่นเองค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามาไม่ทันวันอังคารนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนหลังได้นะคะแม่หมอสวยมากๆเลยใจดีเรียบร้อยและสวยมากค่ะแม่หมอนะคะเรียบร้อยมากดูสิวันพุธจะไปคู่ขนานกับใครหรือเปล่านะคะวันพุธค่ะความรักคู่ขนานไหมมีโอกาสสูงมากๆสำหรับคนที่มีคู่หรือคุยดีลกับใครสักคนแล้วเขาอยู่ไกลนะคะทำตัวรับลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีเงื่อนไขค่อนข้างที่จะเยอะหลังสามทุ่มเธอห้ามโทรนะ อะไรอย่างเงี้ยหรือไปไหนมาไหนอะไรไม่บอกใช่นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากสำหรับคนวันพุธนะคะที่จะไปเป็นโลกอีกใบของใครอีกคนนะคะดูดีๆโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่ไกลหรือคุยกับใครที่เขาค่อนข้างอยู่ไกลจากเรานะคะโอกาสสูงมากๆเลยค่ะนะคะคนวันพุธต่อไปวันพฤหัสวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสดูของคนมีคู่ก่อนละกันเนาะวันพฤหัสนะจ๊ะคนมีคู่เอาเปิดมา4ใบเลยไม่เป็นไรแถมให้นะคะคนมีคู่นะคะช่วงนี้เสน่ห์แรงมากนะคะส่วนหนึ่งมาจากในเรื่องของคุณเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะความเหงานะทำไมถึงเหงาเพราะคนเก่าอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกคนมีคู่เสน่ห์แรงใช่ค่ะแสดงว่าสมมติเรามีแฟนอยู่แล้วเสน่ห์เราไปเตะตาคนอื่นอีกเหรอก็ยังเสน่ห์แรงได้ไงได้แต่มันมีที่มาที่ไปเพราะว่านะคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยเหงาในที่นี้เราอาจจะไม่มีในเรื่องของเวลาให้แต่ในไพ่มันบอกว่าเหงาเพราะพูดจากันไม่เข้าใจนะคะบางคนพูดจากันไม่เข้าใจเรื่องที่จะไม่พูดกันเลยนะคะสุดท้ายคนเขาอยากคุยอ่ะเขาก็ต้องหาใครคุยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่มีคู่อย่าปล่อยให้คู่ของคุณเหงาสำรวจตัวเองด้วยนะคะเราปล่อยให้คู่เหงาหรือเปล่านะถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาเหงาเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะคุยกับใครอะไรไงเหมือนกันนะแต่ไพ่มันแถมขึ้นมานะคะช่วงนี้คนที่มีคู่นะใครที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการวางแผนครอบครัวอยากมีเบบี้อยากที่จะตั้งครรภ์นะคะช่วงนี้ผลิตได้เลยค่ะมีโอกาสที่แบบว่าจะมีลูกสูงนะคะมีเบบี้นะคะแล้วก็วางแผนได้เลยนะจ๊ะอย่าให้ห่างกันนะแค่นั้นเองจับมือกันไว้เยอะพูดจากันเยอะๆนะคะส่วนคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดไม่ไหวแล้วนะคนโสดต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองแล้วนะคะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเสริมสวยลดความอ้วนนะแต่ช่วงนี้คุณจะได้คุยยิ้มอะไรกันคะคนโสดลุกขึ้นมานะคะแต่งหน้าแต่งตัวทำตัวให้สวยให้ทำตัวให้หล่อมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะมีความสัมพันธ์หรือได้พูดคุยอะไรกับใครและเกี่ยวข้องกับคนไกลหรือคนต่างชาติด้วยที่สำคัญเขาสายเปย์ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งสวยยิ่งได้ค่ะนะคะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวได้เลยพัฒนาตัวเองได้เลยนะจ๊ะแต่ในเรื่องของเกณฑ์การคบซ้อนไม่มีแน่นอนค่ะนะคะโอเคอยู่ค่ะสบายใจได้สำหรับคนโสดคนเกิดวันพฤหัสนะคะไม่มีเกณฑ์การครบซ้อนใช่ส่วนนะคะจะมีใครอะไรที่เป็นโลกขนานของเราอีกใบไหมในไพ่บอกมีแต่ไม่น่ากลัวเพราะเป็น energy ไพ่ที่แบบแค่คุยแค่แบบทักทายคอมเมนต์กันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะจ๊ะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นแค่เรื่องของการเช็คเรตติ้งเล็กๆน้อยๆแค่นั้นยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับคนวันพฤหัสค่ะนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะผู้ชมค่ะใครเกิดวันศุกร์แสดงตัวมาได้เลยนะคะผ่าน Facebook Live ของเราทางแฟนเพจ CS8 ค่ะส่งข้อความแสดงตัวมาได้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมเกิดวันไหนนะคะตอนนี้เราถึงวันศุกร์แล้วนะคะมาวันศุกร์เลยค่ะจ้าเป็นอย่างไรบ้างวันศุกร์ค่ะในเรื่องของคนมีคู่นะคะ
คนมีคู่ถามดีไหมก็ดีนะนะคะคนมีคู่ดีช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการจะวางแผนครอบครัวหรือใครที่อยากจะวางแผนครอบครัวอยากที่จะแต่งงานแล้วแฟนไม่ขอแต่งงานอะไรสักทีให้ผู้ใหญ่ช่วยค่ะนะคะช่วงนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเข้าไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะอยากมีหลานไหมถ้าอยากมีหลานกดดันลูกชายคุณแม่นิดนึงนะคะเออหนูอยากมีหลานแล้วต้องสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมานะคะช่วงนี้เข้าหาผู้ใหญ่แต่ถ้าใครที่มีแฟนเป็นผู้ใหญ่ช่วงนี้ให้ขอค่ะนะคะขอเธอใกล้วันเกิดฉันแล้วนะคะปีนี้ฉันยังไม่ได้อะไรเลยวาเลนไทน์ก็ได้แค่แบบเออช็อกโกแลตนิดหน่อยนะคะช่วงนี้ขอแล้วคุณจะได้นะคะขอไปเถอะนะจ๊ะขอคือขอเงินขอทองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขอไปเที่ยวก็ได้ขอสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมืออะไรยังไงก็ได้นะคะแต่คุณต้องขอสำหรับคนที่มีแฟนที่อายุมากกว่าเยอะมากๆนะคะต่อเลยอาจารย์ขาคนที่มีคู่เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์การถูกครบซ้อนหรือไปครบซ้อนใครไหมคะเปิดไพ่มาดูไพ่สิคะดูไพ่สิคะตายช่วงนี้เสน่ห์แรงมากๆเลยนะคะนะคะมีเข้ามาแน่นอนค่ะอยู่เฉยๆก็เข้ามาไม่ยิ้มไม่ว้าวไม่อะไรให้ใครก็เข้ามาเพราะมันมีคนที่เข้ามาให้กำลังใจดีๆรู้ว่าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ยื่นมือที่3เข้ามาอย่างเงี้ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะช่วงนี้ต้องท่องเยอะๆในเรื่องของฮิริโอตปะนะคะรักษาศีลเยอะๆไม่งั้นกามีสุมิสาจาราถูกค่ะนะคะไม่งั้นมีคนเข้ามาแน่ๆข้างหลังหัวล้ออะไรกันคะเข้ามานะคะต้องเลยนะคะมันมีคนเข้ามาจริงๆค่ะและเข้ามาลักษณะของแบบว่าอะไรก็ยอมเธอมีคู่แล้วหรอ3ทุ่มห้ามโทรนะไม่โทรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้ทั้งรู้ก็เข้ามานะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีด้วยนะคะถ้ามาดีเข้ามาถามดีไหมมันดีสำหรับตัวเรานะคะแต่มันไม่ดีในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะตัวนี้ท่องไว้บาปบุญต้องพูดไว้เลยว่าบาปบุญเยอะๆนะจ๊ะเออศีล5อาราธนาศีล5ตอนเช้าทุกวันเลยนะใครเข้ามานี่ท่องศีลข้อ3เยอะๆเลยอ่ะในเมื่อท่องศีลแล้วคนมันจะเข้ามาค่ะทำไงอ่ะคะปิดสิคะเวลามีประตูถ้าเราปิดประตูไม่มีใครเข้ามาได้หรอกค่ะนะคะบางคนชอบมีข้ออ้างว่าเขาเข้ามาเองค่ะอะไรนะแต่เรานั่นแหละเออปิดประตูก็จริงแต่ยื่นกุญแจให้เขาก็ไม่ถูกต้องถูกต้องมั้ยคะอ่ะแล้วถ้าเป็นวัวเคยค้าม้าเคยขี่ล่ะคะเป็นแฟนเก่าหรือว่าเป็นอดีตที่เคยคบมาบาปบุญค่ะนะเราทำเขาวันหนึ่งเขาก็อาจจะทำเราก็ได้อันนี้ถามเผื่อใครไว้เหรอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่องไว้ในเรื่องของบาปบุญนะคะวันนี้เราทำเขาอาจจะมาทำเราวันอื่นก็ได้นะคะตัวบาปบุญนี้แบบว่าเออท่องไว้ดีๆแล้วการทำให้ชีวิตคู่หลายๆคนดีด้วยและสามารถที่จะพังได้ด้วยถ้าคุณไม่รักษาสิ่งตัวนี้นะจ๊ะบาปและบุญนะคะคนเกิดวันศุกร์เยอะมากเขาบอกว่าเกิดวันศุกร์ค่ะเกิดวันศุกร์แม่นมากๆค่ะมันจริงมากๆเลยเป๊ะเลยค่ะวันศุกร์นะคะอยากจะให้เจ๊น้ำมาดูดวงตรงนี้บ้างนะคะแฟนเกิดวันศุกร์ค่ะเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์ค่ะโอ้โหคนเกิดวันศุกร์เยอะมากเลยจ้าสำหรับคนโสดบ้างคนโสดต้องบอกว่าคนที่ใช่เขาก็ไม่รักคนที่รักเขาก็ไม่ใช่นะคะช่วงนี้มันเหมือนว่าได้คุยผ่านไปแค่วันนะถามเขาสนใจเราไหมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มาสนใจเราก็ไม่สนใจเขานะคะช่วงนี้เอาเป็นว่าประคับประคองไปละกันนะคะแต่ในเรื่องของรักซ้อนยังไม่มีแน่นอน มีแค่ความเบื่อความหน่ายทำไมฉันจีบคนนี้ไม่ติดสักที ทำไมเขาไม่ความสำคัญ ฉันพิมพ์ไป10ข้อความ100ข้อความแล้วตอบมาคำเดียวว่าโอเคขอบใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถามใจตัวเองดีๆว่าอยู่แบบไหนแล้วมันมีความสุขมากกว่าระหว่างอยู่เป็นโสดใสๆนะกับอยู่แล้วก็แบบยื้อต่อไปเพื่อให้มีใครคุยนะคะนะคะโอ้ดวงวันศุกร์นี่คือแบบว่าดุเดือดนะคะเขาบอกว่าจริงค่ะขนาดรู้ยังจะเข้ามาอีกนะคะคุณทรายเพราะแฟนเขาเกิดวันศุกร์ไงนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าดูอาจารย์กอล์ฟี่เนี่ยนะคะดูดวงทำนายดวงเป็นทิศทางค่ะอย่าเพิ่งไปโกรธแฟนนะคะบางทีแฟนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ก็วิเคราะห์กันดีๆแล้วกันนะคะอ่ะมาต่อไปวันเสาร์เดี๋ยวก่อนไม่โกรธแฟนและอย่าโกรธแม่หมอด้วยเนี่ยเขาบอกว่ารู้ทั้งรู้เลยยังเข้ามาอีกเนี่ยเขาโกรธมากเลยต่อไปวันเสาร์แม่หมอมีหน้าที่แค่เปิดไพ่และอ่านไพ่เฉยๆนะคะบอกมาหน้าที่นี้ด้วยค่ะวันเสาร์คนมีคู่ค่ะวันเสาร์คนมีคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีอ่ะความไม่ค่อยดีมันมีสาเหตุคือไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยมีเวลาให้การต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างตึงนะคะทีนี้เวลามันเกิดสถานการณ์นี้ตอนนี้อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดสถานการณ์นี้มันก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะมีค
นเข้ามาได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้มีเวลาให้แฟนใส่ใจเยอะๆหน่อยนะคะไม่งั้นนะสถานการณ์มันจะตึงๆพอมันตึงๆเข้าไปเรื่อยๆคนนั้นไม่คุยคนนี้ไม่คุยเริ่มอยู่ใครอยู่มันนะคะมันก็ไม่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของคู่นะคะคนวันเสาร์นะจ๊ะส่วนคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดคนโสดช่วงนี้ไม่ต้องบอกว่าไม่เจอหรือไม่ใช่หรือได้คุยกับใครแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันเฉยๆอ่ะฉันไม่ได้รู้สึกคิดถึงเขาเลยหรือแบบว่าคนที่แบบมาพูดมาคุยทำไมมันไม่ใช่สเปคอย่างนั้นนะคะอยากได้1 2 3 4มาแค่1มาแค่2 อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประคับประคองด้วยนะจ๊ะแล้วก็ระหว่างด้วยนะคะถ้าใครมาพูดมาคุยใครอะไรมายังไงในไพ่มันขึ้นไพ่สีเทาเขาอาจจะเข้ามาไม่ชัดเจนเท่าไหร่ระหว่างในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะเรื่องของเงินทองนะหรือบางทีแบบบางคนก็มีนะรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกนะเพราะในเรื่องของไพ่มันขึ้นเรื่องของความเหงาอยากมีใครสักคนอยากมีใครที่รู้สึกแบบรับฟังฉันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าตามไพ่แล้วช่วงนี้ระวังดีๆระวังจิตของตัวเองด้วยตอบตัวเองให้ได้ดีๆดีกว่าว่าฉันอยากมีแฟนฉันพร้อมหรือยังนะคะมไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้นะคะนี่สำคัญมากๆนะคะดูซิมีเกณฑ์จะรักซ่อนเงื่อนหรือเปล่าโอ้โหไพ่มีไหมมีค่ะนะคะไพ่ซ้อน3ขึ้นมาเลยนะช่วงนี้ระวังนะคนใกล้นะคะคนใกล้ไอ้เพื่อนกันทั้งหลายอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีอาจจะเข้ามาในลักษณะของการเมตตาเอ็นดูเข้ามาแฟนเธอเป็นยังไงบ้างอาจารย์ซื้อของมาฝากเธอซื้อฝากแฟนเธอด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนฉันเริ่มมีน้ำใจอะไรไงเยอะแล้วก็ช่วงนี้เช็คดูดีๆนะคะถ้าแฟนของคุณไปไหนกับใครบ่อยๆไปกับกลุ่มเพื่อนมัธยมไปอีกแล้วทำไมไปจังเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช็คดูดีๆด้วยอาจจะมีไอ้พวกที่แฝงๆเข้ามานะคะมีเกณฑ์อยู่เหมือนกันค่ะสำหรับคนวันเสาร์ระวังนิดนึงนะคะเขาบอกว่าแม่หมอแม่นมากๆค่ะรักแม่หมอจังเลยแม่นมากนะคะแม่หมอแม่นจริงมันจริงมากๆนะคะโอ้โหมีการการันตีมาแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าไปโดนใจหลายๆคนแล้วแหละคุณผู้ชมเกิดวันไหนแสดงตัวมาเลยนะคะแม่นไม่แม่นการันตีกันหน้าจอทีวีแบบนี้เลยค่ะมาต่อไปคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันของเราบ้างเลยวันเรานะคะอยากจะเปิดบ้างไหมคะอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ทุกวันอาทิตย์ค่ะนะคะวันอาทิตย์คนมีคู่ค่ะคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้นะมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะนะคะเริ่มมีแฟนที่ทำตัวไม่ชัดเจนขี้หงุดหงิดนั่นนู่นนี่อะไรแต่ผลบุญของคุณยังอยู่มันจะมีหลักฐานอะไรให้เห็นมันจะมีคนเข้ามาบอกมีคนเข้ามาแก้วันก่อนไม่ใช่คนนี้นี่นาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนมีคู่วันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ให้สงสัยให้เชื่อเซนส์ของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของการทะเลาะแล้วก็ถ้ามีใครมาบอกใครมาอะไรอย่างหนึ่งเนาะใช้สตินะคะไม่ใช่ใครพูดอะไรเชื่อเขาหมดเลยอย่าหูเบานะคะแต่ในเรื่องของเกณฑ์ก็ยังคงมีอยู่เพราะช่วงนี้อาจจะเป็นความเครียดของคุณก็ได้นะคะเสพสื่อเยอะเสพข่าวเยอะเริ่มมาเครียดเองว่าแบบตัวเองมีบ้างไหมอะไรชีวิตตัวเองไปเกี่ยวข้องกับข่าวใช่พอใครพูดอะไรมานิดนึงอ่ะเริ่มแบบโยงเข้าตัวเองหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูนะส่วนคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดไอ้ไพ่มันเหงาต่อคนโสดนี่น่ากลัวมากค่ะในไพ่บอกว่านะระวังว่าคุณจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ไปชอบหรือไปรักหรือไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของที่สำคัญเจ้าของดุมากระวังนะคะล้ำเส้นเขาคุณโดนเปี้ยงโดนป้างมาแน่นอนค่ะนะคะแล้วมันก็จะมีผลกระทบด้วยเพราะไพ่มันขึ้นในลักษณะของการที่คุณออกมาไม่ได้นะคะหรือไม่อยากที่จะออกนะระวังมากๆสำหรับคนโสดนะคะอันนี้แม่หมอขีดเส้นใต้ไฮไลท์ไว้เลยนะจ๊ะระวังหนึ่งคือระวังคนที่มีเจ้าของและเจ้าของค่อนข้างที่จะดุสองระวังในเรื่องของการที่คุณออกมาไม่ได้จากสถานการณ์นั้นและเจ้าของค่อนข้างที่จะแรงหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงและสุดท้ายคุณเป็นฝ่ายแพ้ในกรณีถ้าเราไม่รู้ล่ะคะอันนี้มันรู้อะมันรู้ใช่ไหมรู้ต้องรู้ก็ต้องรู้เดินออกมาเลยใช่แต่ถามว่าจิตใจคุณไม่เข้มแข็งพอค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเรื่องของจิตใจดูซินะคะจะมีใครมา
อะไรกับเราไหมนะจ๊ะมีไหมมีไหมตัวนี้ถามมีไหมมันมีนะแต่ในไพ่มันบอกว่ามันมีในลักษณะของชั่วคราวเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ก็ยังโชคดีว่าคู่ของคุณหรืออะไรของคุณเนี่ยยังมีกำแพงนะคะให้เข้ามาก็จริงแต่ให้เข้ามาแค่แบบรั้วบ้านนะไม่ได้ให้เข้ามาในบ้านนะนะคะอาจจะแบบเป็นการแค่เช็คเรตติ้งเฉยๆฉันอยากได้ยอดไลค์ยอดฟอลยอดนู่นยอดนี่นะคะแต่ว่าไม่ยอมให้ใครเข้ามาในบ้านแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็ดูแล้วกันแล้วก็ใครที่แบบเป็นแฟนคนวันอาทิตย์นะคะก็อย่าบริหารเสน่ห์เยอะนะจ๊ะไม่งั้นอาจจะทำให้แฟนคุณเครียดและอย่างที่บอกก็คือแฟนคุณช่วงนี้สงสัยอยู่แล้วด้วยนะคะพอมันสงสัยอยู่แล้วด้วยโอกาสที่ทะเลาะกันสูงนี่นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมการันตีค่ะเขาบอกว่าแฟนขี้หงุดหงิดมากเลยช่วงนี้มันเพราะอะไรนะคะวันพุธแม่นมากๆเลยค่ะอาจารย์ขาแม่นมากๆทุกวันแม่นหมดเลยโอ้โหการันตีกันมาแบบนี้เลยค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์ดูตามไพ่เลยดูตามไพ่เลยค่ะไพ่ล้วนๆค่ะไม่เอาความรู้สึกเองใส่เข้าไปไม่ใส่ความรู้สึกเลยไม่เลยค่ะคือมาจากหน้าไพ่เลยค่ะผู้ชมขาความแม่นก็จึงแม่นนะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าจะไปทะเลาะกันอย่าโทษแม่หมอต้องโทษนาไพ่นะคะโทษนาไพ่ค่ะเมื่อกี้นี้เราก็ดูดวงไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะช่วงนี้นะคะผู้ชมสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้1เรื่องนะคะส่งมาได้เลยตอนนี้เดี๋ยวแม่หมออาจารย์จะดูสดๆให้หน้าจอทีวีตอนนี้เช่นกันค่ะส่งมาแล้วค่ะอาจารย์ขาเกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์วันที่5สิงหาคม2531ปีมะโรงปีมะโรงอยากจะถามเรื่องความรักสถานะเขาเป็นไงคะสถานะบอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าสถานะเป็นอะไรถ้าใครถามในเรื่องของความรักระบุสถานะหรือเล่าเรื่องมานิดหนึ่งก็ได้นะคะนะคะดูซิคนนี้ปีมะโรงในเรื่องของความรักตาย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 ระวังนะคะไอ้คนที่คุยทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะคิดกับเราแค่เพื่อนนะดูเหมือนจะจริงจังแต่อย่าลืมว่าเขาอาจจะคิดกับเราแค่เพื่อนนะเออแค่เพื่อนแค่นั้นนะคะเขาก็ดีกับทุกคนนะคะแต่สุดท้ายแล้วในไพ่มันขึ้นเรื่องของการแบบคิดไปเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณอะไรคะเนี่ยคุณธนกิจค่ะเออคุณธนกิจนะคะระวังนะคะไอ้สิ่งที่แบบว่าเขาอาจคิดว่าคุยกับเราจริงจังไปไหนมาไหนอะไรบอกเขาอาจจะบอกทุกคนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักเรื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคิดไปแค่เพื่อนก่อนแล้วกันจะได้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายในกรณีถ้าคนที่คุณธนกิจเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขามีความรักหรือเขาโสดอยู่นะคะถ้าเขามีคู่แล้วก็คือถ้าเขามีคู่แล้วช่วงนี้ถ้าเขาจะคุยกับใครอะไรไม่ต้องเครียดค่ะนะคะเขาอาจจะคุยกันแค่เพื่อนก็ได้ความสัมพันธ์มันขึ้นในเรื่องลักษณะของความเป็นเพื่อนแค่นั้นค่ะแน่นอนวันนี้เราเปิดสายโฟนอินค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากถามเลยดีกว่าโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ตรงหน้าจอนะคะที่เราขึ้นให้นะคะนี่เลยค่ะนะคะ0621174603ค่ะนะคะหรือว่าถ้าอยู่ต่างประเทศก็โทร02-117-4603เช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะทำกันไปเยอะๆเลยนะคะมาแล้วค่ะส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วนะคะถ้ามีสายทีมงานโอนมาได้เลยนะคะคุณโอค่ะคุณอ้อนะคะอายุ18ปีเกิดวันที่18มกราคม2544วันพฤหัสปีมะเสงค่ะพี่อ๋อเขาชื่อพี่อ้อมนะคะเขาจะตอบแชทหนูไหมคะวันนี้เขาจะให้หนูฝึกงานด้วยไหมเอาทีละเรื่องเนาะเขาจะตอบไหมไม่ตอบค่ะนะคะไม่ตอบเพราะส่วนหนึ่งอ่ะคือเขามีปัญหาส่วนตัวของเขาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วและไอ้คำที่เราพิมพ์ไปแต่ละคำเนี้ยอันนี้สำรวจตัวเองนะเออมันเป็นการประชดประชันพี่คะไม่อยากคุยกับหนูเนี่ยไม่ตอบหนูไม่อยากคุยแล้วใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของการประชดประชันหรือพูดจาในสิ่งที่ไม่ค่อยดีไปเขาก็เลยไม่ค่อยที่อยากที่จะตอบเท่าไหร่นะคะเออนะก็จะมีปัญหาอะไรส่วนตัวก็ได้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคำพูดว่าแบบเราไปประชดประชันเขาหรือเปล่านะคะคนต่อไปเลยค่ะคุณบุญธิดานะคะเกิดวันที่3มิถุนายน2535ค่ะอยากจะรู้เรื่องความรักมีแฟนค่ะมีแฟนแล้วนะคะความรักมีแฟนแล้วช่วงนี้เป็นไงกันบ้างในไพ่บอกกลางๆนะกลางๆอยู่กันแบบเรื่อยๆผ่านไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ให้ระวังหน่อยแล้วกันนะคะคือมีอะไรให้พูดจากันนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ถ้าความรักมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหนึ่งในเรื่องของการปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญช่วยได้นะคะให้ความสัมพันธ์ดีมากขึ้นหรือว่าในเรื่องของการไปถือศีลบ้างถวายผ้าไตรบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะจะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือถ้ามีปัญหาจะทำให้ผ่านปัญหานั้นไปได้นะคะกลางๆค่ะนะคะเรื่อยๆมากๆเลยเรื่อยๆนะคะ
Happy to come back นะคะวันอาทิตย์ปีวอกเอ้ยปีชวดอยากรู้เรื่องความรักค่ะมีแฟนยังคะเขาไม่ได้บอกมาไม่ได้บอกมาพรุ่งนี้จับให้โสดกันทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมีแฟนระบุมีแฟนมาเลยนะคะโสดระบุโสดค่ะในไพ่นะคะมันขึ้นในเรื่องของความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งช่วงนี้ไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่ไม่รู้จะมีคนคุยหรือโสดหรืออะไรไงก็แล้วแต่นะคะแต่เขาบอกว่าคนที่เราคุยอยู่เขาคิดยังไงกับเราถ้าคิดยังไงกับเรานะคะเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเราค่ะแต่ไม่รู้ว่าแฟนเขาอยู่ไกลหรือไงหรือเปล่าเพราะมันขึ้นในเรื่องของเวลาที่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หรือมีความไกลนะคะมีความไม่ลงตัวในเรื่องของเวลาเช่นสมมติเขาทำงานทั้งวันอะว่างอีกทีคือเราจะหลับแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของเวลาแต่เขานะคะเวลาที่สำคัญของเขาทั้งหมดเขาก็แบ่งให้เราะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างงอแงนะนะจ๊ะนะคะห้ามงอแงค่ะต่อไปค่ะคุณพรภาพันธ์นะคะเกิดวันพฤหัสวันที่9พฤศจิกายน2543นะคะปีมะโรงอยากจะรู้เรื่องความรักหนูโสดค่ะหนูโสดค่ะพายไม่สวยเลยอันนี้โสดมานานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยนะคะในพายบอกโสดมานานแล้วแล้วก็น่าหินปูนเกาะแล้วนะคะแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของความรักที่มันไม่ค่อยโอเคมาหลายครั้งนะคะช่วงนี้มีแค่คนคุยค่ะนะคะคุยแล้วรู้สึกเอ้ยคนนี้คุยแล้วรู้สึกสบายใจแต่ยังไม่พัฒนาถึงขั้นเป็นแฟนนะคะน่าสงสารนะในไพ่มันคือเรื่องการโสดมานานแล้วก็แบบว่าน่าจะมีในเรื่องของความรักที่มันไม่ดีมาบ่อยๆนะคะมีประวัติที่ไม่ดีนะจ๊ะก็ทำจิตใจให้ดีละกันนะคะคุณทรายค่ะเกิดวันอังคารที่12กรกฎาคม2531ปีมะโรงค่ะความรักมีแฟนแล้วค่ะใช่มีแฟนแล้วถามว่าความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ช่วงนี้แฟนไม่ค่อยสนใจเลยแล้วทำอะไรให้ยังไงให้ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่เลยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องตื้อต้องง้ออะไรต่อไปแต่ในไพ่มันฟ้องขึ้นมาว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้แฟนคุณนะคะช่วงนี้แสดงความเป็นเจ้าของนิดนึงนะคะแสดงความเป็นเจ้าของไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายนะลงรูปคู่บ้างโปรไฟล์มีรูปคู่บ้างอะไรบ้างเพื่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังแบบคงมั่นคงต่อไปนะจ๊ะนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังต่อไปก็ยังส่งมาได้นะคะมาต่อเลยนะคะคุณราญาค่ะเกิดนะคะวันอาทิตย์ปีกุล2514โสดค่ะ2514นี่อายุเยอะมากเลยนะเยอะมากใช่40กว่าแล้วเนาะ40กว่าใช่1รอบของเรานะคะช่วงนี้ยังคงโสดต่อไปแต่คนนี้มันเขาเรียกว่าโสดจนชินโสดจนชาแล้วอะนะคะระหว่างช่วงนี้อาจจะไปรักไปชอบหรือไปอะไรใครกับคนที่มีเจ้าของแล้วสุดท้ายมันไม่ได้มันไม่สมตามความตั้งใจหรือความปรารถนานะคะก็ยังคงต้องโสดต่อไปนะจ๊ะไม่เป็นไรโสดเป็นเพื่อนกันเนาะนะคะแต่การงานเขาดีอยู่นะโยการงานดีนะคะแต่โสดแล้วดีก็เอาไปโสดไปโสดไปก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้รักใครชอบใครอะไรเขาพี่เจ้าของแล้วค่ะคุณพี่ขามาต่อเลยค่ะคุณดนฤทัยนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมปีมะแมค่ะอยากจะถามเรื่องชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะอันนี้พี่ก้อยใช่ไหมเนี่ยคุณโดนลูกไทยนะคะมีไหมในไพ่บอกมีค่ะแต่ช่วงนี้เย็นดื้ออย่ารั้นนะคะให้มันปล่อยเป็นไปตามสเต็ปของมันนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่ให้มันปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติอย่าพึ่งไปแบบว่าสมมติเรารู้แล้วว่าเงินก้อนนี้เราจะได้ไม่ต้องไปทวงเขาเยอะนะคะแฟนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ไม่ต้องไปทวงเขาเยอะให้ปล่อยไปเป็นตามขั้นตอนนะคะแล้วสิ่งที่จะได้มันได้ช้าหน่อยแต่ได้แน่นอนค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้นี้น้องมุกค่ะเขาบอกว่าอาจารย์แม่นมากๆค่ะแม่หมอเวลาหนูไม่ตรงกันจริงๆค่ะเขาทำงานจนค่ำเลยจนเราจะนอนละเขาก็เพิ่งเสร็จงานเดี๋ยวพี่เพิ่งพูดไปไพ่ขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าดูมาจากสปป.ลาวค่ะอ้าวสบายดีนะคะขอมาคนสปป.ลาวก่อนนะคะเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันที่26พฤศจิกายน2995นะคะขอดูเรื่องความรักค่ะหนูมีคู่แล้วชื่อน้องกระต่ายค่ะอ๋อน้องกระต่ายมีน้องกระต่ายมีน้องไมล์มีน้องหมิวนะคะจากลาวเลยช่วงนี้มีเสน่ห์มากนะคะมีเสน่ห์ถึงขั้นที่แบบว่าทำให้คุณลังเลได้นะคะจากแฟนของคุณเนี่ยแหละนะจ๊ะแต่การลังเลก็ยังไม่ได้เลือกหรือยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ด้วยตัวเสน่ห์ที่แบบว่าเฮ้ยมันเห็นไหมคะให้เสน่ห์มันพีชฟูแบบโอ้เต็มมากนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลังเลถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจต้องเข้มแข็งนิดนึงนะคะ
จิตใจต้องเข้มแข็งเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะสามารถทำอะไรที่มันแบบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้เลยถึงขั้นนั้นเลยนะคะช่วงนี้โอ้ยเสน่ห์เยอะแยะมากมายเสน่ห์เยอะแยะนะคะบริหารเสน่ห์นะคะเอามาต่อไปค่ะคุณพันนิดานะคะเกิดวันศุกร์ที่15มีนาคม2539ค่ะปีกุลนะคะความรักหนูมีสามีแล้วค่ะเฮ้ยดีนะดีค่ะในไพ่บอกว่าดีเป็นรักที่แบบว่าผู้ชายหรือว่าแฟนของเราเนี่ยไม่พูดแต่ทำนะคะไม่บอกว่ารักแต่ทำให้รู้สึกว่ารักว่าเขินแท้นะคะเป็นรักที่แสดงออกใช่แต่ตัวเราเองเนี่ยค่ะชอบประชดประชันนะคะชอบแบบว่าไปถามเยอะไปเซาซีเยอะหรือพูดจาประชดประชันว่าแบบเอ้ยทำไมไม่เหมือนคนนู้นคนนี้เลยอะไรไงเลยนะคะให้รู้ว่าคุณมีแฟนที่ดีมากนะคะเขาไม่แสดงออกก็จริงแต่เขาทำหลายๆอย่างในเรื่องของความรับผิดชอบให้รู้ว่ารักค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในเรื่องของคำพูดอยู่ในเรื่องของการประชดประชันพูดนู้นพูดนี่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอารมณ์ร้อนใส่เขานะคะเป็นแม่หมอที่ไม่ตามใจลูกค้าไม่สปอยค่ะแม่หมอไม่สปอยคือได้ออกมาอย่างไรแล้วก็ตอบตามไพ่เลยใช่เพราะก็มีหลายๆครั้งที่ลูกค้าเราเนี่ยแหละเป็นฝ่ายที่งองแงอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้หรอเนี่ยไม่ได้ค่ะหนูว่าแหละหนูงองแงแฟนหนูออกจะดีนะคะแม่หมอก็ต้องด่าลูกค้าเหมือนกันคือแบบคุณตรงๆอะไรอย่างนี้มาคนต่อไปค่ะน้องแตงโมค่ะเกิดวันที่29กุมภาพันธ์นะคะ4ปีมีครั้งเดียว2539ปีชวดค่ะอยากจะถามเรื่องการเรียนค่ะน้องแตงโมนานๆทีจะมีเรื่องการเรียนนะคะอาการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะคือในไพ่มันขึ้นเรื่องของการที่แบบว่าตัวเองอะเฟดออกมาจากกลุ่มเพื่อนตัวเองเฟดออกมาอยู่คนเดียวหรืออะไรด้วยความเบื่อหรือเพื่อนไม่ดีหรือรู้สึกแบบเคมีไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้นะคะในไพ่บอกว่าช่วงนี้ต้องหาผู้ช่วยผู้ช่วยในที่นี้อาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้ถ้ารู้สึกแบบเอ้ยเบื่อเพื่อนเบื่ออะไรไงหารุ่นพี่นะคะต้องมีคนที่คอยสอนคอยติวคอยอะไรถึงจะผ่านไปได้เพราะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโคม่าตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะเบื่อด้วยเบื่อสังคมรอบข้างเบื่อนู่นเบื่อนี่หรือวิชานี้ฉันไม่ผ่านสักทีอะไรนะคะงานนี้ต้องมีผู้ช่วยค่ะนะคะถึงจะผ่านไปได้น่านะคะมาคนต่อไปค่ะคุณพานุมาตรนะคะปีมะเมียวันที่7กันยายน2533ค่ะจะมีโชคลาภน้ำตกบ้างหรือเปล่าครับอันนี้กวนหรืออะไรคะเตรียมน้ำเดี่ยวด้วยนะน่าจะถามเรื่องโชคลาภแหละนะคะถามอาจารย์กอฟฟี่โอเคโชคลาภช่วงนี้นะคะจะได้มาจากผู้ใหญ่นะหรือมาจากการเดินทางมาจากในเรื่องของเลขนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเลขรถเลขบ้านเลขอะไรแม้กระทั่งเราขึ้นรถเมล์แล้วมันมีเขาเรียกอะไรนะตัวรถเมล์เอาเลขนั้นมาได้หรือไปค้างพักโรงแรมที่ไหนอะไรยังไงเอาตัวเลขนั้นมาเล่นได้เลยค่ะนะคะแต่ตัวนี้จริงๆไม่ต้องเสี่ยงโชคให้มันเหนื่อยให้มันวุ่นวายนะให้คนรอบข้างเราเล่นให้คุณพ่อคุณแม่เล่นแล้วคุณพ่อคุณแม่ถูกคุณปู่คุณย่าถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ในไพ่มันขึ้นเรื่องของการได้มรดกอะไรมากกว่าแต่ไม่ใช่ได้เร็วๆนี้นะเป็นเรื่องของการรอมรดกในที่นี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องของที่ดินอะไรนี้ด้วยนะคะจากผู้ใหญ่นะไม่ต้องเสี่ยงโชคก็ได้ค่ะนี่นะคะก็รอมรดกละกันนะคะมาต่อไปเลยนะคะคุณอุตสาค่ะเกิดวันอังคารที่2สิงหาคม2498ถามเรื่องอะไรคะเนี่ย2498ปีมะแม่นะคะสามีค่ะกับเรื่องของการเงินโชคลาภไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะค่ะนะคะช่วงนี้ลงทุนอะไรไปยังไงทุนหายกำไรหดนะแล้วเป็นอย่างนี้มาค่อนข้างที่จะพักใหญ่จากที่เคยจับเงินเยอะจับเงินใหญ่จับเงินก้อนช่วงนี้มันมีแต่ถอยแล้วระวังในเรื่องของการลงทุนแล้วมันแบบมันหายมันไม่ได้ตามนั้นน่ะคุณพี่แนะนำมาเช็คดวงกับหนูนะคะคุณอุษานะคะคุณอุษาค่ะนะคะคนเรามันจะมีช่วงชีวิตหลายอย่างบางคนช่วงชีวิตเด็กช่วงชีวิตอะไรหรือแบบมันเคยโตมาก่อนแต่บางคนจะแผ่วปลายนะคะของพี่จะเป็นลักษณะนั้นเคยได้จับเงินก้อนเคยได้จับเงินใหญ่แต่ช่วงนี้แบบจับอะไรมันแบบไม่ได้เลยอ่ะนะคะแล้วลงทุนอะไรไปหายไปหมดคุณพี่แนะนำดูดวงกับหนูค่ะนะคะอาจารย์กอฟฟี่บอกแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวติดต่อกันหลังไมค์นะคะหรือว่าทางแฟนเพจของอาจารย์กอฟฟี่ได้เลยมาคนต่อไปเลยนะคะเกิดวันที่5มีนาคมวันจันทร์ค่ะเงินที่มีคนติดอยู่จะจ่ายคืนไหมคะอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมาก
นะคะจ่ายคืนไหมเขาไม่มีคืนค่ะไม่รู้จะไปทวงอะไรยังไงกับใครทำไมก็ไม่ได้แถมเวลาไปทวงหนี้ค่ะไม่รู้ใครเป็นเจ้าหนี้หรือว่าใครเป็นลูกหนี้นะคะแล้วในไพ่มันขึ้นเรื่องของการขี้งกขี้เหนียวขี้ตืดไม่ได้ค่ะตัวนี้ให้แนะนำว่าให้เขาทยอยให้ทยอยผ่อนให้อะไรยังพอที่จะมีหวังบ้างอยู่ค่ะนะคะแต่ถามว่าตอนนี้ดูเขาแบกลูกโลกอย่างนี้อยู่เขาไม่มีจะมาใช้ไม่มีจะมาจ่ายแล้วเขาไม่ได้เป็นคนถือเงินเองนะคะเพราะฉะนั้นทวงยากค่ะยากเนาะเงินเราอย่าไปให้ใครยืมนี่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าให้ใครยืมปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าตัดเพื่อนกันเลยนะคะจริงคุณกัญชนานะคะเกิดวันศุกร์2543ปีมะโลงอยากถามเรื่องการเงินค่ะการเงินค่ะการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการเงินช่วงนี้ถามดีไหมมันยังประคับประคองไปได้แต่ช่วงนี้ระวังนะคะ1คุณจะเสียไปในเรื่องของสุขภาพ2เสียไปในเรื่องที่ไม่อยากเสียก็ต้องเสียสมมุติว่าเราไม่ได้ป่วยเองไพ่ขึ้นสุขภาพเราไม่ได้ป่วยเองแต่มีคนรอบข้างป่วยเช่นคุณพ่อคุณแม่ป่วยต้องจ่ายมั้ยคะจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างเสียเป็นเรื่องสุขภาพแม่หมอมีวิธีของแม่หมอคือเข้าไปโรงพยาบาลสงฆ์เข้าไปโรงพยาบาลไปบริจาคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้โอนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นไปแก้เคล็ดจากหนักจะได้กลายเป็นเบาค่ะนะคะแล้วตัวนี้ในเรื่องของแบบการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างเสียเงินเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมส่งมาได้เลยนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรส่งมาเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะถามระบุให้ชัดเจนโสดระบุโสดมีแฟนระบุมีแฟนนะคะแล้วเหลืออีก5นาทีสุดท้ายเท่านั้นที่จะดูแต่คำถามมาเยอะมากอาจารย์ถามก็ต้องสุบมาว่าคนแรกตอนนี้นะคะต้องสุบวันอังคารค่ะ11พฤศจิกายน2529ความรักครับผมมีแฟนแล้วความรักถามว่ามีปัญหาระหองระแหงมาแต่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะและส่วนหนึ่งนะไม่เวลาก็เรื่องของการเงินจะเป็นปัจจัยทำให้คุณทะเลาะกันเช่นช่วงนี้ในเรื่องของครอบครัวการเงินน้อยลงนะคะเวลาให้กันน้อยนะคะไม่ถึงขั้นเลิกกันมีปัญหาแต่ยังประคับประคองไปได้ค่ะนะคะ เขาบอกว่าเกิดวันอาทิตย์แฟนเกิดวันศุกร์มันใช่เลยค่ะ อาจารย์นะคะมาคนต่อไปเจ๊ออมนะคะวันอังคาร3ตุลาคม2543ปีมะโรงค่ะอยากถามเรื่องการเรียนกับความรักค่ะระหว่างรักในวัยเรียนค่ะในไพ่บอกเรียนนะคะเห็นไหมถามเรื่องเรียนไพ่เรียนขึ้นมาเลยนะคะหนึ่งช่วงนี้นะคะไม่มีกระจิตกระใจในเรื่องของความการเรียนเลยเพราะคุณมัวกังวลแต่ในเรื่องของความรักนะคะถามเรียนจบไหมก็ยังเรียนจบอยู่นะคะและก็ระวังด้วยถ้ายังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนอยู่ระหว่างช่วงนี้ถ้ามีแฟนไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการท้องด้วยตอนนี้ในเรื่องของจิตใจอาจจะต้องแบ่งพาร์ทออกมาไม่ใช่ห้ามไม่ให้มีรักในเวลาเรียนนะเพราะตอนเรียนก็มีความรักเหมือนกันนะคะแต่แยกออกมาเพราะตอนนี้มันแบบพัวพันอีลงกรุงนางไปหมดเลยกับเรียนรักกับเรียนรักกับเรียนปนกันแฟนไม่ตอบทะเลาะกับแฟนพลานไม่ไปแบบไม่ไปเรียนหรือเรียนไม่รู้เรื่องอะไรไงช่วงนี้ต้องแยกออกมานะคะและที่สำคัญเนาะเป็นนักเรียนเป็นอะไรไงระหว่างเรื่องของตัวนี้ด้วยละกันไทยทองขึ้นมาพี่ไม่ค่อยสบายใจเลยอันนี้ไม่กลัวเนาะมาต่อไปเลยนะคะคุณนครินทร์นุ่มเจริญเกิดวันที่5พฤศจิกายนนะคะ2526ชีวิตคู่เป็นอย่างไรบ้างครับชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคิดไปเองค่ะนะคะในไพ่คิดไปเองไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยถึงจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องของการเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันขี้หมูขี้หมากระไก่นะคะแต่ภาพรวมค่อนข้างที่จะดีช่วงนี้อย่าไปเชื่อใครนะคะเชื่อตัวเองเยอะๆหรือฟังใครมาฟังหูไว้หูนะคะไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยนะคะนะคะมาคนต่อไปค่ะคุณฟ้าค่ะเกิดวันพฤหัสที่25พฤศจิกายน2537ปีจอค่ะอยากจะรู้เรื่องของการงานความรักมีแฟนแล้วเอาอะไรดีเอาความรักดีกว่าความรักดีกว่ามีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้มีในเรื่องของความไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะมันมีบุคคลที่3หรือมีใครเข้ามาใครมาคอมเมนต์เธอใครมาอะไรไงเธอใครมาสนใจเธอในไพ่บอกฟ้องอย่างหนึ่งว่าเป็นคนขี้หึงมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอาจจะต้องลดดีกรีในเรื่องของความขี้หึงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแฟนคุณทำตัวให้หึงนะแชร์เข้าไปเลยแชร์ไปให้แฟนดูนี่เขาบอกว่าเธอเปิดโอกาสมากเกินไปแล้วนะนะคะฉันถึงได้หึงนะคะเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้อะไรกันได้อันนี้มันเหมือนแบบไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแบบว่าถามว่าความรักก็ยังคงไปต่อกันได้นะแต่ก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของการขี้หึงเกินไประมัดระวังนะคะ
มาเหลืออีกได้ไม่กี่คนแล้วนะคะผู้ชมขาเวลาใกล้จำกัดแล้วค่ะคุณอรดาค่ะเกิดวันเสาร์นะคะ28กันยายน2539ปีชวดอยากจะรู้เรื่องการเงินค่ะการเงินนะคะปีชวดในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะนะคะช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะจะไปยืมใครอะไรไงไม่ได้นะคะ2ก็คือว่าระหว่างคนเข้ามาหยิบเข้ามายืมนะแล้วบางทีมันจำเป็นต้องจ่ายเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆหรือบางทีเราเดือดร้อนจริงๆเราจำเป็นที่จะต้องไปยืมใครอะไรยังไงนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องด่วนๆเรื่องร้อนๆประกันนะคะระมัดระวังนะคะอาจารย์ขามีคนบอกค่ะว่าขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์แม่นมากๆจะดื้อให้น้อยลงนะคะอาจารย์รวมไปถึงค่ะจากสปป.ลาวนะคะบอกแม่นมากๆเคยบอกอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามีแฟน2คนแม่จำได้ไหมรักแม่มากๆขอให้แม่รวยเล็งๆรวยๆนะคะอันนี้ภาษาจากสปป.ลาวใช่ครับอันนี้เป็นการการันตีเขาเป็นคนนิ่งๆจนบางทีเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเราเมื่อคืนเพิ่งจะวีนใส่กันสดๆร้อนๆเลยครับอาจารย์มาขออีก2คนสุดท้ายนะคะถ้าตกหล่นใครต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าตกหล่นใครตามในไลฟ์ได้แม่หมอไลฟ์ทุกวันแม่หมอไลฟ์ทุกวันเลยไลฟ์สดทุกวันในเพจ Coffee Manver ดูดวง Paracle นะคะแล้วก็ยังมีในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆแต่หลักๆก็คือเพจ Coffee Manver ดูดวง Paracle แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วย4คำถาม100บาท4คำถาม100บาทนี่เป็นการดูดวงเอื้ออาทรมากๆเลย4คำถาม100บาทใครที่มีคำถามอะไรรู้สึกว่าทุกข์ในใจเหลือเกินนะคะพิมพ์ลองพิมพ์มาลองถามมานะคะแล้วก็มี500บาทถามได้ทุกเรื่องอันนี้ยิ่งกว่าคุ้มนะคะทำไมราคาไม่สูงเลยคะไม่สูงเอาอันนี้โลกสวยนิดหนึ่งเนาะไม่ได้สร้างอะไรตัวเองขึ้นมานะคะแต่คือว่าบางคนเขามีความทุกข์มากๆเงิน500สำหรับบางคนเขาเยอะอะแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าโอเค500ไม่เยอะเกินไปมันก็เป็นในเรื่องของการเช็คแล้วส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปทำบุญคือแบบมันเป็นการส่งต่อไปด้วยนะคะ4คำถาม100บาทเท่านั้นนะคะติดตามที่ไลฟ์สดของอาจารย์ Coffee Manver ได้นะคะอ่ะขออนุญาต2คนสุดท้ายนะคะอาจารย์ขามีคนถามมาด้วยอาจารย์สวยจังเลยอายุเท่าไหร่อันนี้อายุเราจะไม่ถามกันเนาะมาคุณออยค่ะเกิดวันที่21มกราคม2538ปีกุลนะคะโสดค่ะเรื่องความรักหนูจะเจอเนื้อคู่ไหมคะอาจารย์หนูจะเจอเนื้อคู่ไหมเจอค่ะนะคะในไพ่บอกเจอแต่คนที่หนูจะเจอเนี่ยเจอช้าหน่อยนะคะเจอช้าหน่อยแล้วก็เป็นคนที่จริงจังในเรื่องของงานด้วยนะคะอ่ะใบให้ละกันนะแฟนของหนูหรือคนที่จะเข้ามา1เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไร2ก็อาจจะเป็นช่างหรือเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรไงก็ได้นะคะอันนี้เจอแต่ชานิดหนึ่งค่ะนะคะนะคะอ่ะคนสุดท้ายค่ะผู้ชมขาคนนี้ดวงดีมากเลยนะคะคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันที่26ตุลาคม2538ปีกุลค่ะจะมีโอกาสไปอยู่กับจะมีโอกาสกลับไปอยู่กับสามีไหมคะรีเทิร์นไหมถ้ารีเทิร์นคงยากค่ะเพราะสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดมานานแล้วนะคะแต่ในไพ่ตัวนี้อย่างที่บอกว่ากลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ยังไม่ถึงเนาะตัวนี้สินะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยังจะต้องพูดยังต้องคุยกันอยู่นะจ๊ะนะคะยังไม่ได้กลับค่ะยังไม่ได้กลับนะคะนี่อาจารย์ต้องบอกแบบนี้เลยอาจารย์ดูตามไพ่นะคะอาจารย์ขาอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์อาจารย์บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยมาในไลฟ์ของเราเยอะมากๆรวมไปถึงติดตามหน้าแฟนเพจของอาจารย์เยอะมากๆโอเคค่ะอย่าลืมนะคะแม่หมอมีไลฟ์ทุกวันนะคะทางเพจ Coffee Manver ดูดวง Paracle ส่วนตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากเป็นแม่หมออยากที่จะดูดวงเป็นกับเขาบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าลืมสอบถามหลังไมค์มาได้เดี๋ยวจะมีสอนในวันที่9และวันที่10มีนาคมนี้นะคะแล้วก็ฝากแค่เพจแค่นั้นละกันเนาะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะวันที่9ที่10มีนาคมนี้นะอาจารย์มีการเปิดสอนด้วยเป็นการสอนไพ่ออใช่ค่ะนะคะสถานที่ที่ไหนยังไงคะอยู่แถวสวนสยามค่ะแถวสวนสยามสามารถสอบถามหลังไมค์กับอาจารย์ได้เลยนะคะรวมไปถึงติดตามแฟนเพจค่ะก็ที่อาจารย์ Coffee Manver นะคะสอบถามรายละเอียดทั้งเรื่องเรียนเรื่องดวงชะตาได้หมดเลย4คำถาม100บาทเท่านั้นนะคะเป็นหมอดูเอื้อทอนจริงๆนะอาจารย์เอื้อถอนมากนะคะคือจริงๆก็เหมือนแบบอยากช่วยคนใช่ค่ะเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งแต่ก็เป็นอาชีพเราอย่างหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
นี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากสวยแล้วใจดีด้วยนะคะหลายๆคนมาบอกว่ามาให้กำลังใจอาจารย์มาให้กำลังใจหมอก๊อฟคนสวยของเราสวยจริงๆค่ะสู้ๆนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะแม่หมอแม่หมอเก่งจังเลยหนูรักอาจารย์ค่ะหนูอยากได้อายุอาจารย์เพราะจะเอาไปแทงหวยในวันพรุ่งนี้อายุเต็ม38ค่ะจริงๆก็ชอบเลขนี้อยู่นะเลขสวยเลขสวย883เลขเงินเลขเงินเลขทองด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครเล่นเลขอะไรขอให้ถูกทุกคนละกันถูกทุกคนไม่ได้ค่ะเพราะมีรางวัลที่1ได้แค่รางวัลเดียวนะคะก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่ละกันนะให้ได้รางวัลใหญ่แล้วก็เวลาได้รางวัลมาอย่าลืมในเรื่องของการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยเป็นการต่อบุญต่ออะไรด้วยนะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้ระวังกันด้วยเนาะจะเสพสื่ออะไรก็แล้วแต่หรือว่าดูดวงอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมใช้สติด้วยนะคะคนเรามักจะมีความหน่อยของตัวเองนะฟังเรื่องนู้นมาเรื่องนี้มาสุดท้ายเอามาโยงกับเรื่องตัวเองสะหมดแล้วก็จะทำให้ชีวิตทุกอย่างที่บางทีมันดีอยู่แล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นสติเป็นตัวสำคัญมากๆฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็แยกแยะด้วยคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีค่ะที่สำคัญคือมีสติก่อนทำอะไรก็ต้องตั้งสติให้ดีนะคะเหมือนที่อาจารย์กอฟฟี่บอกเลยนะคะวันนี้รายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์ค่ะขอบคุณค่ะชอบฉายานี้จังเลยนะคะแมนเวอร์แล้วแมนจริงๆใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะกระซิบบอกนิดนึงพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเราร้อนแรงมากๆคุณปิ่นซีโฟค่ะจะควงแขนมากับนักร้องหนุ่มชื่อดังนะคะคุณปาโมดวิเลปนะนั่นเองค่ะจะมาพูดเรื่องอะไรกันพรุ่งนี้รู้กันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชม Channel 8 Thailand ค่ะ Channel 8 Thailand Newมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันเลยล่ะค่ะสำหรับงาน Apex Development ที่ล่าสุดได้มีการร่วมกับจังหวัดกระบี่จัดงานแข่งเรือใบ Apex World Record Sailing Tournament 2019ได้มีการชูหาดยาวจังหวัดกระบี่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ระดับโลกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดยาวให้เป็นที่รู้จักผ่านทางช่อง TV Fox Sport งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวการจัดกีฬาแข่งขันเรือใบนะครับชื่อว่า Apex World Yacht Sailing Tournament ประจำปี2019ครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าจัดเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเพราะครั้งนี้ถือว่าจัดเป็นครั้งแรกครับก็การแข่งขันก็อยู่ในกำหนดเดือนมีนาคมนะครับวันที่1 2และ3มีนาคมครับแล้วความตั้งใจของการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเขาเรียกว่าสนับสนุนในเรื่องของกีฬายังถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์หาดยาวของจังหวัดกระบี่ด้วยใช่ไหมคะครับครับก็เสมือนว่าเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็คือหาดยาวนะครับของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหาดที่ยาว10กิโลนะครับการแข่งขันเรือใบก็จะเริ่มสตาร์ทจากบริเวณหน้าน้ำของที่หาดยาวครับแล้วโดยส่วนตัวท่านมองว่าความน่าสนใจของหาดยาวมันอยู่ที่ตรงไหนทำไมเราถึงต้องนำมาโปรโมทร่วมกับกิจกรรมนี้ครับหาดยาวนี้คือจุดที่ตั้งก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจากสนามบินนานาชาติกระบี่ลงมาทางใต้ด้วยถนนไฮเวย์ก็ประมาณ27กิโลเมตรเองนะครับก็สามารถมาถึงได้ภายใน25นาทีนะครับต่อจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวก็จะไปจะลงไปทางใต้ก็จะมีเกาะลันตาน้อยลันตาใหญ่ครับแล้วก็เกาะพีพีครับค่ะจริงๆแล้วเนทมาในฐานะเรียกว่าเป็นเหมือนโปรโมทมากกว่าค่ะ
ในส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องแฟนโชว์ค่ะก็คือจะนำเสนอผ้าพื้นเมืองค่ะที่ชาวจังหวัดกระบี่ค่ะได้ทำก็คือผ้าบาติกแล้วก็ผ้าปาเต้ค่ะซึ่งจะเป็นแบบออริจินอลของผ้าบาติกเลยก็คือทำเทียนเลยแล้วก็ลงสีเหมือนแฮนด์เมดก็ค่ะทำเองเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะนำเสนอในเรื่องของการที่เพิ่มมูลค่าผ้าให้มีให้สวยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินสปิเรชันให้ใช้ง่ายมากขึ้นค่ะค่ะแล้วแบบนี้ถึงวันงานวันจริงเรามีโอกาสที่จะได้ไปใช่ค่ะวันจริงก็คือเดี๋ยวเจอแนทแน่นอนค่ะเจอกันบนเวทีค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะตะลึงกับผ้าบาติกในรูปแบบใหม่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นคือทางดีไซเนอร์ได้แบบดีไซน์ออกมาได้สวยมากแล้วก็เชื่อว่าพอเห็นอ่ะก็จะเป็นอินสปิเรชันให้กับคนที่นึกไม่ออกว่าผ้าจะต้องแบบใส่ยังไงหรือว่าแบบจะเอามาอะแดปต์นู่นนี่ยังไงค่ะรับรองว่าวันนั้นจะได้เห็นไอเดียบนเวทีอย่างแน่นอนค่ะคือในวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันก็ในก่อนพิธีปิดนะครับก็จะมีไฮไลท์ด้วยการเดินแฟชั่นโชว์นะครับจากนางแบบนะครับแล้วก็มีคุณแนทที่มาเป็นฟินาเล่ด้วยนะครับก็จะมีคิดว่าประมาณ3ชุดนะครับแล้วก็จะมีผ้าบาติกซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของกระบี่ซึ่งนางแบบทุกคนก็จะสวมใส่ก็จะสวยงามนะครับงานก็จะมีขึ้นในวันที่1ถึง3มีนาคมครับชนบท Thailand News